กอลครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อยู่ในรายการรู้ทันข่าวคริปโต EP ที่11นะครับผมประจําวันที่14-15พฤษภาคม2565นะครับ ก็เมื่อวานหาเราหายกันไปวันหนึ่งเนาะซึ่งผมก็หายไปพักมานะครับนะเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ก็ทําคลิปติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วนะครับนะ้าไม่ได้หยุดเลยก็หาวันรีเซ็ตตัวเองบ้างนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงนะครับขับเคลื่อนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็หาวันพักกันบ้างนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมก็จะมีแนวโน้มราคาคริปโตนะครับนะแนวโน้มบิตคอยมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชี้วัดว่าตอนนี้ยังมีแรงซื้อหรือขายและก็ข่าวที่สําคัญที่น่าสนใจ3ข่าวซึ่งมันก็หนีไม่ พ้นเรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่มีนักลงทุนรายใหญ่เข้าช้อนซื้อคริปโตนะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นแนวคิดของเขาว่าทําไมเขาถึงเข้าซื้อเพื่อเพื่อนๆจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ในส่วนนั้นนะครับนะว่าจะถือต่อหรือไม่ถือต่อดีนะครับจะเข้าซื้อหรือไม่เข้าซื้อดีแล้วก็จะเป็นเรื่องของ2นักลงทุนใหญ่นะครับที่หลายคนกังวลแทนเขาแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเจ๊งในตลาดคริปโตครั้งนี้หรือเปล่าก็อย่าพลาดนะครับนะในรายการ EP นี้นะครับเด็ดขาดเลยนะ ก่อนเรื่องคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับมีกลุ่ปลายแลดิตคอร์ตนะครับมีการไลฟ์สอนนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ทั้งเดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการไลฟ์นะครับเราก็จะเก็บไลฟ์ให้ผู้สนับสนุนดูย้อนหลังด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีเอกสารให้เรียนด้วยนะก็ผมได้ทิ้งคลิปสําหรับแจ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้ลเๆ สามารถกดเข้าไปดูได้เลยทั้งค่าสมัครอะไรต่างๆก็อคํานวณดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับนะถ้าคุ้มก็จัดนะครับผมนะก็ไปเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่แนวโน้มตอนนี้นะครับก็มีแรงขายนะครับแน่นอนว่ามีแรงขายซึ่งตอนนี้มีแรงขายอยู่17 ปานกลาง6มีแรงซื้อแค่3นะครับก็โดยภาพรวมก็ยังมีแรงขายอยู่นะซึ่งถ้าเกิดเราดูอินดิเคเตอร์ด้านล่างตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีแรงขายเพียบนะครับโดยเฉพาะเส้น m a และ EMA ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยทั้งแบบธรรมดาและ Exponent น a l นะครับคงบอกว่าตัวของ Bitcoin เนียนะครับยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยและสื่อถึงการที่ยังคงมีแรงขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆนะครับจะเข้าช้อนหรือว่าจะขายออกก่อนนะครับก็ลองวางแผนดีๆใน มองตรงนี้แต่ก่อนที่จะตัดสินใจก็ไปดูข่าวก่อนดีกว่านะครับ ข่าวแรกผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกกล่าวาว่าการที่ราคาบิ t คอย n ลดลงเป็นโอกาสที่ดีในการช้อนนะครับก็ผมเชื่อหลายคนนะครับคงจะรู้จักโรเบิร์ตคิียสกินะครับพ่อรวยสอนลูกผมมีหนังสือของแกแทบทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับนะภาคเลยนะก็มีเล่มแรกนะครับที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็พ่อรวยสอนลูกนะครับเป็นเล่มที่แกเล่าถึงชีวิตตอนเด็กเนาะว่าเออแบบเติบโตยังไงมีพ่อ2คนนะพ่อคนหนึ่งประหยัดอดออมนะครับแล้วก็ทํางานราชการพ่ออีกคนนึงเป็น นคนที่ไม่ได้ทาข้าราชการนะครับเป็นคนที่ทํางานทั่วไปนะครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับนะก็สอนต่างกันแต่ออกมาไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ไม่ได้แปลว่าพ่อที่ทาข้าราชการไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาแค่ไม่สามารถเอาไปต่อยอดต่อได้อะประมาณนี้นะที่สรุปซึ่งมีมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งพ่อรยสอนลูกนะครับโรเบิร์ตเคียสกิเนี่ยแกมีทวิตเตอร์ของแกนะครับมีผู้ติดตาม1.9ล้านคนนะครับแกโพสต์ว่าการที่ราคาของบีดีซลดต่ําลงนั้นนะนับว่าเป็นข่าวดีและในขนาด เดียวกันนะ่ะเขากาลังรอให้บิตคอยร,ราคาร่วมถึง0,000มดอลน,นะครับเพื่อที่เขาจะได้ช้อนในจุดต่าสุดนะครับซึ่งโรบบทบอกไปอีกว่า,าราคานะครับที่จะลงยังจุดต่าสุดในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกเนี่ยอาจจะลงถึง20,000นะครับตรงน,นี้น่าจะชัวร์นะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าอาจจะลงต่ําได้มากกว่านี้ซึ่งจุดต่าสุดที่โรบบทคิดไว้แบบสุดๆจริงๆเนี่ยอยู่ที่ห7ึ่งเจ็ดนะครับที่เก็บอกเนาะแล้วเคียสกินะครับแกเรียกบิตคอยว่าเงินของผู้คนแบบโอเพนซอร์สนะครับในเดือนเมษาสองพันยี่สิบ นะแกได้สารภาพรักกับบิตคอยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับมองว่าเป็นเงินของผู้คนแบบโอเพนซอร์สเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่คนมองว่าจะเป็นอนาคตอะไรหลายอย่างใช่ไหมมีเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับอยู่เบื้องหลังก็ตรงนี้นะครับคือผมมองว่าแกเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ค่อนข้างคำนวณอนาคตได้ดีเลยนะครับว่าต่อไปอะไรจะเป็นเทรนที่มาแรงถ้าแกยังเชียร์บิตคอยอยู่ผมมองว่าบิตคอยก็เป็นสิ่งที่จะไม่ได้ตายง่ายๆนะครับนะเพราะมันร่วงมันก็ไม่รู้กี ครั้งแล้วนะครับนะมันก็ยังสามารถขึ้นมาได้นะครับในช่วงบูมมาเก็ตนะครับหรือช่วงขาขึ้นนั่นเองเนาะพรรวยนะแกยังเปิดเผยว่าตัวแกเนี่ย ได้ถือบิตคอยในตลาดกระทิงมานานหลายปีแล้วโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยเมื่อต้นปีว่าเขาได้ลงทุนกับสมาร์ทคอนแท t ของ s o l a n a ด้วยนะครับที่แกได้ลงไปนะครับก็ผมมองว่าการที่คือถ้าเพื่อนๆเ,เคยอ่านหนังสือของแกเ,เพื่อนจะรู้ว่าแกเป็นคนที่มีความคิดดีมากแล้วก็สิ่งที่แกทําก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าคําพูดของแกค่อนข้างสําคัญเนาะการที่ทําให้คนเจนเก่าๆนี่นะครับผ่านมาลงไหลนะครับหรือชอบในด็อกเชนนะครับในบิตคอยตัวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะผมมองว่า ตรงนี้พอจะเป็นแนวทางนะครับเบื้องต้นเหี่เพื่อนๆได้บ้างนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงในตลาดช่วงนี้ยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมเงินจะเข้าช้อนซื้อก็นะครับยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นอีกนะครับข่าวต่อมานะครับกองทุนสกายบิตของสคารามุซซี่นะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกว้านซื้อบิตคอยและอิทเชียมเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหช้อนอีกแล้วนะครับช้อนจะหักไหมต้องไปดูนะฮะซึ่งแอนโทนีนะครับแอนโทนีสคารามุซซี่นะครับผมขอเรียกแอนโทนีเฉยๆเนาะแกเป็นผู้ก่อตั้ง CEO ของกองทุนการจัดการ มัง่งคั่งสกายบิตแคปิตอลนะครับแกกำลังกว้างซื้อบิตคอยและเดเรียมและสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆท่ามกลางราคาที่ร่วงลงอย่างรุนแรงนะครับแกบอกว่าแกยังเชื่อมั่นนะครับในบิตคอยและเดเรียมแกมองว่าเนี่ยแกมีแนวคิดด้านน่าสนใจนะแกะบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันคือ flight to quality ก็คือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบสินทรัพย์หลายอย่างใช่ไหมครับนะที่แกยกตัวอย่างนะก็คือแกทั้งแกมองว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มองถึงสินทรัพย์เนี่ยยังมองว่าบิตคอยคือที่ที่ปลอดภัยอยู่อารมณ์เหมือนกับถ้ายกตัวอย่างนะ เหมือนเงินของประเทศเพื่อนๆเ,เนี่ยมันกําลังจะใช้การไม่ได้นออก็ไม่มันจกําลังจะได้ค่านะครับเงินบาทของเราสมมติอาจจะต้องซื้อไก่ตัวละ1นึ่งแสนบาทเพื่อเอามากินเพราะมันเฟ้อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อบิตคอยไว้ดีกว่าสมมติจะเก็บเงินก็เอออาจจะเอาไปซื้อไว้จํานวนบิตคอยดีกว่าประมาณนั้นเพราะว่ามันมีจํานวนที่แน่นอนมันมีจํากัดมันไม่สามารถสร้างเพิ่มได้อะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าไก่ที่บ้านเราเนี่ยจากตัวละแบบเป็นหลักร้อยก็ขึ้นมาหลักแสนและอ่านในคูพาของไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เกดมก็ไไ่้พูดผิดนะ เก็บอกว่าบิตคอยนี่มันคือ fly to quality นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงไงตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่บิตคอยเป็นในตอนนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนการที่จะบอกว่าบิตคอยไม่มีค่าเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นะครับมีคนให้การยอมรับนะครับมีการกระจายศูนย์นะครับมีคนถือจํานวนมากแล้วก็ไม่ซ้ากันไม่มีใครเป็นเจ้าตลาดเพียงรายเดียวแล้วก็มีจํานวนจํากัดผมมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ยังคงไม่มีอะไรเทียบได้ในเร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นอีกสักนิดนึงเนาะกว่าจะมีสกุลเงิน บางอย่างนะครับที่จะทําได้ดีกว่านี้นะซึ่งเอาจริงนะเหมือนแกเนี่ยแอนโทนีเนี่ยแกยกตัวอย่างอีกด้วยว่าเอ้ยเหมือนช่วงแบบการล่มสลายของเว็บ1.0ในปี2 0 0 0คือเหมือนแกเปรียบเทียบอะเออเหมือนแกเปรียบเทียบในยุคปี2 0 0 0แกบอกว่าช่วงนั้นเน่ยเหมือนกับเว็บ1.0หรือเรียกง่ายๆว่าอินเทอร์เน็ตช่วงแรกๆนะครับอินเทอร์เน็ตช่วงแรกๆหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันจะมาแทนที่ได้เราอ่านหนังสือพิมพ์แบบเป็นฉบับสบายๆใจกว่าไม่ดีเหรอหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้น,น นะครับก็คือซื้อจุ่มก็คืออยากอยากขายถือต่อนะครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าในอนาคตนะครับมันจะปังนะครับมันมีความเป็นไปนได้มันมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเราก็ควรยึดถือซึ่งต่อมาก็จะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าคุ้นทุกตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเว็บนะครับดังหมดเลยปังเปี้ยงปังหมดเลยนะครับนะ ในขณะตอนนั้นที่หลายคนนะครับขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอ่านึกภาพออกไหมอืมเพราะฉะนั้นแกบอกว่าในตอนนี้บิตคอยกับอีเธอเรียมนะครับหรือคริปโตหลายตัวก็เหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนๆอาจจะก,กําลังขายสิ่งที่กําลังจะมีค่ามากที่สุดในเร็วๆนี้นะครับนะตอนมันกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเสียใจนะครับประมาณนี้นะที่แกยกตัวอย่างก็ผมมองว่าถ้านะครับข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ผมดีใจมากเลยนะครับก็ถือว่าสามารถเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ รับคนที่กําลังจะขายทิ้งออกไปหรือคนที่กาลังจะเข้าช้อนซื้อหากมาลงต่ากว่านี้หรือตอนนี้นะครับส่วนข่าวสุดท้ายราคาบิตคอยร่วงอย่างต่อนเนื่องแบบหาก้นเหีวไม่เจอล่าสุดเหลือ22,300ดอลลาร์แล้วโอ้โหมันก็ร่วงลงมานะเนพื่มชัดเจนภาพนี้นะครับก็ร่วงมาแบบต่ามากอืมซึ่งเขาบอกเป็นการร่วงอย่างรดนแรงวันเนาะที่ผ่านมา2วันแล้วนะครับจาก28,000ดอลลาร์นะครับเหลือ22,000ดอลลาร์แกบอกว่าเนี่ยที่น่าสนใจในข่าวนี้นะครับจะมีอีลอนมัสก์กับไมโครเซเลอร์นะครับ CEO ขอ Micro Strategy นะครับแกบอกว่าเซเลอร์เนี่ยนะครับและอีลอนมัดก็ขาดทุนราวประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์ นะครับนะจากการซื้อบิตคอยคือเขาก็พูดแบบนะอ่าไล่เรียงจากก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับทางอีลอนนะครับตอนนั้นที่อีลอนเข้ามาซื้อนะแล้วก็ได้กําไรนะครับก็ถือว่าอีลอนเนี่ยถือบิตคอยเป็นศูนย์จนเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ได้กําไรมาเยอะเลยช่วงที่ซื้อปี2021นะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เหมือนเซเลอร์เนี่ยนะครับตอนนั้นก็เซเลอร์เนี่ยก็มีบิตคอยอยู่ในมือศูนย์จุดหกหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้ถ้าของอีลอนเนี่เป็นซิมบิล i ์บิทคอยนะซึ่งเขาบอกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเซลเลอร์เนี่ยเหมือนกับน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเหมือนตัวของบิทคอยเนี่ยราคาต่ำกว่า2 000, 1 0 0มื่นหนึ่งเซลเลอร์อาจจะต้องเติมมาร์จินนะครับเพราะว่ามันจะโดนมาร์จินคอและหรือโดนลิควิดเดตพอร์ตแตกนั่นเองนะครับในจุดเนี้ยผมมองว่าในส่วนของแกแกน่าจะเรียกว่ายังไงเรียกว่าอาจจะแบบผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นการเทรดแบบออกแนวฟิวเจอร์หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่จะโดนมาร์จินคอและ หรือตัวลิควิดเดตหมายความว่า มันจะต้องเป็นฟีเจอร์อยู่แล้วนะครับมีการใช้เลเวอเรจเข้ามาจะเป็นคุณ1นหรือคูณ2ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้อาจจะเดี๋ยวมีข้อมูลเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแต่ส่วนของอีลอนผมว่าไม่น่ามีปัญหาของแกน่าจะไหวอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรานะครับตอนนี้ผมมีคนที่ขาดตุนมากกว่านั้นมีรายใหญ่ที่เจ็บปวดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ข่าวเนี่ยอาจจะเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดอยอยู่แค่คนเดียวผมนะครับหรือคนที่เขาลงทุนมากกว่านี้เขาก็คัง ากให้ผ่านตรงนี้ไปนะครับนะอยากให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยวางแผนเรื่องการเงินได้มากกว่าน,นี้นะครับเอาจริงนะดอยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือตอนที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเงินนั้นนะครับเราวางแผนมาดีหรือเปล่าถ้าเราวางแผนดีเนี่ยนะครับเราก็จะมีเงินหมุนยาวๆนึกภาพไหมแม้ว่าเราจะเสียใจแต่ในเมื่อเรารู้ว่าเราก็ถือมันไปได้ยอมดอยแบบสามารถดอยยาวๆได้เลยเออตรงนั้นก็จะไม่ทําให้เราเสียใจมากนะครับซึ่งถ้าครั้งนี้มันมันผิดหรือมันพลาดไปน,นะครับเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับตั้งตัวใหม่ทุ คนเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับตรงนี้โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับผมมีลิงกงลดค่าธรรมเนียมกระดาษเถิดโอเคเอ็กซ์นะครับลดถึง20%แบบทาวน์ทั้งสปอร์ตและฟีเจอร์เพื่อนเพื่อนะครับก็อยู่ใต้อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเป็นลิงก์ใต้คลิปก็มีคลิปสอนสมัครโอเคเอ็กซ์ด้วยก็ลองเปิดดูได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครไม่เป็นแล้วก็ก็มีลิงก์สำหรับลดค่าธรรมเนียมให้ตรงตรงเลยนะครับก็เข้าไปดูได้นี่นะครับผมไม่บาย